อสส.ตอบกลับศาลรัฐธรรมนูญปมรับคำร้องพิธาเสนอแก้112ล้มล้างการปกครองหรือไม่อัยการสูงสุดมีหนังสือตอบศาลรัฐธรรมนูญแล้วปมรับคำร้องทนายอดีตพุทธอิสระร้องพิธาเสนอแก้หมู่112ล้มล้างการปกครองหรือไม่ชี้ไม่กระทบศาลรับเรื่องหรือไม่กฎหมายเขียนชัด15วันยังไม่มีคำสั่งยื่นตรงเองได้เลยกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้สอบถามอัยการสูงสุดอสส.ว่ามีคำสั่งรับหรือไม่รับดำเนินการตามที่นายธีรยุทธ สุวรรณเกศรนายความพุทธอิสระยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทำของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่1และพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องที่2ที่เสนอร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกมาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งและยังดำเนินการต่อเนื่องในการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1หรือไม่นั้นเมื่อวันที่10กรกฎาคม2566นายโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดกล่าวว่าได้ทราบจากเลขานุการ อสส.ว่าวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมานางสาวนารีตันทเสถียรอัยการสูงสุดได้ลงนามในหนังสือตอบกลับไปยังศาลรัฐธรรมนูญตามหนังสือสอบถามไปแล้วกระบวนการต่อไปเป็นการส่งหนังสือเพื่อตอบให้ศาลรัฐธรรมนูญทราบตามระบบราชการโดยทางสำนักงานอัยการสูงสุดได้แจ้งผลการดำเนินการพร้อมเอกสารประกอบเนบท้ายลงนามโดยนางสาวนารีอัยการสูงสุดถึงศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วส่วนรายละเอียดหนังสือตอบกลับขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ซึ่งทางอัยการก็จะดำเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการร้องขอให้เลิกการทำอันเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ประกอบพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา7 3เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการบัญญัติไว้ว่า 1ผู้ใดทราบว่ามีการกระทำอันเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังกล่าวมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวได้2หากอัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่รับดำเนินการตามที่ร้องขอหรือไม่ดำเนินการภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องผู้ร้องจะยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้จะเห็นได้ว่ากรณีดังกล่าวมีข่าวว่าผู้ร้องไปยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงแล้วซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติที่กฎหมายกำหนดไว้แต่เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีหนังสือสอบถามมาทางอัยการสูงสุดก็ส่งหนังสือตอบกลับไปตามขั้นตอนไม่กระทบขั้นตอนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญกันชัยเล่นแรงทำแอปช็อตฟิลน้องคนไหนเจอถามตรงถึงหนุ่มโสดไม่ 100% กันชัยเล่นแรงทำแอปช็อตฟิลน้องคนไหนเจอถามตรงถึงหนุ่มโสดไม่ 100% แล้วดาราสาวถึงกับไปไม่ถูกเสียอาการหนักสถานะหัวใจเป็นไงสงสัยกันมานานถึงสถานะหัวใจของดาราสาวแอปทักษะออนว่าตอนนี้โสดสนิท 100% หรือมีหนุ่มเข้ามาช่วยดูแลหัวใจหลังมีภาพดูสนิทสนมกับดาราหนุ่มรุ่นน้องณนกุลหรือนนชานนท์สันตินทรกุล
แถมยังมีข่าวโยงไปถึงทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลด้วยล่าสุดมีตัวแทนหมู่บ้านชวนสร้างความกระจ่างในประเด็นนี้แล้วโดยในรายการสามแซ่บทางช่อง3ดำเนินรายการโดยพิธีกรดังหนุ่มกัญชัยชมพู่อารยาและแอปทักษอรโดยสัปดาห์นี้เชิญพระเอกและนางเอกดังนายณภัทรและแต้วณัฐพรมาพูดคุยกับละครดังแค้นที่มีสาวแอปทักษอรร่วมแสดงด้วยโดยช่วงท้ายของรายการพิธีกรดังหนุ่มกัญชัยถามถึงความรักของทั้งนายณภัทรกับนางเอกสาวใบเฟิร์นรวมถึงความมีรักของแต้วณัฐพรกับไฮโซนายประนายก่อนจะวกมาถามสาวแอปถึงสถานะหัวใจในตอนนี้ก่อนหนุ่มกัญชัยถามแอปว่าสรุปตอนนี้คนไหนทำให้แอปถึงกับอึ้งและนิ่งไปก่อนแอปตอบว่าจะคนไหนก็อยากมีบ้างอยู่ในบรรยากาศขนาดนี้อินเลิฟกันขนาดนี้จากนั้นชมพู่ทักว่าตอบไม่ตรงคำถามทำให้หนุ่มกัญชัยถามย้ำว่าตกลงเป็นคุณพิธาหรือใครแอปจึงหันมาตอบว่าพ่อเล่นแรงหนุ่มกัญชัยจึงถามว่าตอนนี้ข่าวลือแรงมากตกลงยังไงแอปตอบว่าประเด็นก็แค่ข่าวหนุ่มกัญชัยจึงถามต่อว่าแล้วน้องละแอปจึงถามกลับว่าคนไหนหนุ่มกัญชัยจึงถามถึงนนกุลแอปตอบว่าคนนั้นเป็นพระเอกอีกเรื่องชมพู่จึงช่วยถามว่าพระเอกในชีวิตจริงอะใครหนุ่มกัญชัยจึงยิงคำถามว่าตอนนี้ยังโสด 100% ไหมแอปไม่ตอบแคบยักหน้าและบอกว่าทำไมถามละเอียดจังเลยกัญชัยจึงถามอีกว่าตอนนี้มีคนมาจีบไหมและโสด 100% หรือไม่แอปตอบว่า100บ้างไม่100บ้างชมพู่จึงช่วยพูดว่าอะไรที่แม่มีความสุขเราก็ช่วยซัพพอร์ตแม็กซี่ควงไหมพังงาดแชมป์เทนนิสไทยแลนด์ ITFการแข่งขันเทนนิสนานาชาติไทยแลนด์ ITF World Tennis Tour 2023เทนนิสหญิงรายการ ITF Pro Circuit Presented by SAT สนาม5ชิงเงินรางวัลรวม 25,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 909,000 บาทและเทนนิสชายรายการ ITF Men Circuit Tour 2023 2ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 545,400 บาทรวม2รายการเงินรางวัลกว่า 1.45 ล้านบาทที่สนามเทนนิสภายในสนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่9กรกฎาคม2566เป็นรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสไทยวัย20ปีมือวางอันดับ6และมือ367โลกพบกับสาฮาชายามาลาปันลีนักหวดอินเดียมือวางอันดับ7และมือ390โลกผลปรากฏว่ามนัญชยาโชว์ฟอร์มการเล่นได้ตามมาตรฐานของตัวเองเน้นเกมรุกและเกมรับที่เหนียวแน่นพยายามยิงสวนกลับให้คู่แข่งรีเทิร์นได้ยากในขณะที่สาวอินเดียเล่นผิดพลาดบ่อยครั้งและยังเสิร์ฟเสียถึง7ดับเบิลฟอลต์ทำให้จบเกมมนัญชยาเป็นฝ่ายชนะ2เซตรวดด้วยสกอร์ 6-4 และ 6-0 คว้าแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยวไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 3,935 ดอลลาร์หรือประมาณ 143,076 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลก50แต้มส่วนสาวอินเดียรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 2,107 ดอลลาร์หรือประมาณ 76,610 บาทและคะแนน30แต้มทั้งนี้นับเป็นแชมป์หญิงเดี่ยวในศึก ITF World Tennis Tour รายการที่2ของมนัญชยาและเป็นแชมป์แรกในรายการระดับเงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์ด้านประเภทชายเดี่ยวแม็กซิมัสพราพลโจนนักขวดหนุ่มลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวัย18ปีจากไทยมือ995ของโลก
ที่ได้ไวการ์ดลงแข่งขันและฝ่าด่านมาถึงรอบชิงชนะเลิศลงสนามดวลแร็กเก็ตกับริวกิมัตสึดะนักหวดหนุ่มญี่ปุ่นมือวางอันดับ5และมือ613ของโลกผลปรากฏว่าแม็กซิมัสเล่นได้ดีกว่าใช้เวลาไปเพียง66นาทีโค่นเต็ง5ได้สำเร็จเอาชนะได้2เซตรวดด้วยสกอร์ 6-1 และ 6-4 คว้าแชมป์ประเภทชายเดี่ยวไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 2,160 ดอลลาร์หรือประมาณ 78,537 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลก15แต้มส่วนริวกิในฐานะรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 1,272 ดอลลาร์หรือ 46,249 บาทและคะแนน8แต้มทั้งนี้นับเป็นแชมป์อาชีพรายการแรกของแม็กซิมัสนับตั้งแต่เทิร์นโปรตอนอายุ17ปีหลังการแข่งขันในพิธีมอบรางวัลรองศาสตราจารย์ดร.สุวิทย์วุฒิสุทธิเมธาวีรักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลพร้อมด้วยดร.มงคลธีรนานนท์รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาริสาภูมิภาคณหนองคายรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬาร่วมในพิธีด้วย